สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการชั่วโมงนี้พี่ขอวันนี้เล่นเกมที่ชื่อว่า Effie เป็นเกมแนว 3D Action Platformer ผจญภัยนะครับประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับ Image Full Screen Window Full Screen Frame Rate สูงสุดขอ120ก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะไม่ไหวโอเค Medium ประมาณนี้น่าจะโอเคครับ Apply เอาลงอีกหน่อยนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะดังเกินภาษามีภาษาอังกฤษกับสเปนอย่างเดียวนะครับเป็นอังกฤษเท่านั้นไปเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้จอยเล่นด้วยนะเกมนี้นะครับซึ่งผมมีแล้วไม่ต้องห่วงเรียบร้อยใจเย็นใจเย็นทำไมเป็นภาษานี้วะเมื่อกี้ผมเลือกภาษาผิดปะเนี่ยเอาละนั่งลงคุณรู้อะไรไหมเอฟฟี่ฉันจะเล่านิทานให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัศวินศัตรูที่ชั่วร้ายความหวังการแก้การไถ่บาปแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเวทมนต์ผมว่าผมเลือกภาษาผิดแน่เลยตอนที่นั้นผมแบ็กออกมานะแต่ผมไม่ได้กด apply save นะนานมาแล้วกลายเป็นว่าเป็นภาษานานจนจำไม่ได้เลยจนแทบจะจำไม่ได้มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งชื่อกาแลนด์เขาได้รับพรสวรรค์ด้วยพละกำลังอันใหญ่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งมีผู้หญิงมาเคาะประตูขอความช่วยเหลือมีเกวียนของเขาพังลงที่ป่าข้างๆกาแลนขี้เกียจมากสุดๆเลยกาแลนก็โกหกไปว่าก็เขาช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะคงต้องทำไว้แบบนั้นแหละแต่สาวน้อยคนนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นเวทเป็นวิชเป็นแม่มดแล้วสาบกาแลนให้กลายเป็นคนแก่ซะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาใช่ไหมอะไรแบบนี้กาแลนไม่รู้จะทำยังไงดีไม่เคยเจอเวทมนต์มาก่อนเขาเลยตัดสินใจไปหาเจ้านายอาจารย์ของเขาที่อยู่บนเขาบางทีอาจจะช่วยปลดคำสาปได้แต่ก็ผิดหวังอย่างยิ่งเพราะว่าท่านอาจารย์ทำไม่ได้อย่างไรก็ตามอาจารย์บอกว่า Elder Protectors พวกผู้พิทักษ์อาวุโสทั้งหลายเป็นผู้พิทักษ์โบราณที่เฝ้าดูคนที่จิตใจดีมีพลังที่จะปลดคำสาปนั้นได้กาแลนไม่แน่ใจว่าเขามีจิตใจดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่เขามีได้ก็คือเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาก็เลยเดินทางไปไม่หยุดไม่หย่อนจนไปเจอวิหารของเราผู้พิทักษ์โอ้ยเป็นสเปนแล้วตลกเนี่ยแล้วเขาก็ให้ผมเล่นต่อถูกไหมซึ่งคือเราเหรอเขาเล่านิทานให้ลูกให้หลานฟังหรืออะไรอย่างงี้บ้านแล้วแบบจริงๆก็คือเรานี่แหละทันใดนั้นแผ่นดินก็เขย่าไปหมดเลยเอาแล้วธรรมชาติกำลังเล่นงานเขาและเขาจะต้องวิ่งเอาชีวิตรอดซึ่งก็คือผมเล่นเลยหรือเปล่าพวกรากต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดกาแลนก็จำเป็นจะต้องกระโดดไปยังไม่คิด Leap of Faith แล้วเขาก็สำเร็จเขาเกือบจะไม่รอดแล้วโชคดีที่รอดมาได้เขาก็ต้องปีนขึ้นแต่โอเคเขาก็ยังโชคดีนะครับตอนนี้เขารอดจากการตกเหวไปได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผจญภัยครั้งใหม่ของเขาแบบหนึ่ง ภาษาอยู่ไหนวะอ้าวไม่มีให้ปรับในเกมด้วยเหรออะไรวะเดี๋ยวขอโทษนะต้อง exit แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวนะผมเลือกผิดเหรอ ผมเข้ามาปรับใช่ไหมผมเข้ามาตรงนี้แล้วผมก็แค่แบ็กออกไปไม่คิดว่ามันจะเซฟให้เลยโถ่กลายเป็นต้อง continue ได้ไหมล่ะเอาเมาส์ออกไปดิเอาเมาส์ออกไปนอกมันใช้เมาส์ได้นะครับมี motion blur ด้วยเหรออะไรวะเดี๋ยวนะขอแก้ก่อน controller เดี๋ยวต้องออกไปทีนึง motion blur เกลียดมันเวียนหัวนะคุณผู้ชมรู้ป่ะนี่ motion blur มีให้ปรับจริงๆทำไมไม่มี setting ให้ปรับในเกมล่ะทำไมมีให้ปรับข้างนอกอย่างเดียวผมงงคุณควรจะทำให้ปรับในเกมได้ด้วยนะครับการทำเกมออกมาเนี่ยapply changes แก้หลายอย่างแก้อย่างเดียว continue แล้วคุณต้องออกมาเพื่อเข้ามาเดี๋ยวผมเอาเมาส์ไปเมาส์ไว้อย่างนี้แหละมันก็ซ่อนให้เรานั่นแหละครับเดี๋ยวเราดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรายังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยตอนนี้เราแค่รอดมาได้เท่านั้นเองเรายังกิ้งไม่ได้ตีไม่ได้ทำลายหินไหถ้วยชามอะไรยังไม่ได้นะครับตอนนี้คงยังไม่มีอะไรให้เราลองกดเล่นดูก่อนมั้งยังปีนไม่ได้ด้วยนะครับผมไม่รู้จะปีนได้ไหมนะครับแต่ว่าโอเคถ้ากดสติ๊กขวาลงไปมันจะหันตามหน้าเราโอเคโอ้เฮ้ยเท่ว่ะตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวเอาใหม่ๆอยากรู้ตึ๊ดโคตรรัวเลยฝีเท้าจริงๆผมอยากจะเพิ่มเสียงตรงนี้อีกแต่ว่าช่างมันไม่ต้องเพิ่มกันนะมีรูนให้เก็บรู้สึกว่ารูนจะเพิ่มพลังให้กับกาแลนด์เขาเพิ่มพละกำลังความอึดแล้วก็สติปัญญาดูเหมือนว่าจะเป็นความรู้สึกแบบหนุ่มสาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแสดงว่ามันให้เราเก็บเยอะๆครับเก็บเยอะๆครับยิ่งเก็บยิ่งดีครับยิ่งเก็บยิ่งดีดึงดึงนี่เลยนะครับโอเคดูเหมือนจะเยอะนะแต่ขึ้นนิดเดียวเองดูเนี่ยอ๋อตรงนั้นมีอีกเหรอผมไม่เห็นเท่าทีต้องอย่างนี้ใช่ไหมเก็บให้หมดครับมันจะสอนให้เราเป็นพื้นฐานนะนี่คือเหมือนกับระบบทิวทอเรียลของมันนั่นแหละโดยที่ไม่ได้แบบมาบังคับยัดข้อความปึ้งนี่คือการสอนกดอะไรเพื่อกระโดดเห็นไหมมันจะมีบอกข้างล่างนิดเดียวเผื่อคนไม่รู้แค่นั้นเองไม่ต้องมาขึ้นเท็กซ์ทั้งหมดหน้าจอเต็มไปหมดกดกากบาทเพื่อกระโดดนะแล้วก็เดินตามเก็บของให้หมดนะมันเห็นต้องบอกใช่ไหมไม่จำเป็นตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าต้องกระโดดเอาไม่ถึงโอ้เวลาไม่ได้เข้าข้างกาแลนเลยเขาต้องไปหา Elder Protectors ก่อนที่จะสายเกินไปฮึบหล่นนะครับดูเหมือนว่าวิหารจะมีบางอย่างมีความลับที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้สร้างของวิหารนี้ผู้สร้างเก่าๆคือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็น Visual Cues เป็นภาพที่ให้เราเห็นนะไอ้ตรงขาวๆที่อยู่ตรงขอบเห็นป่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราสามารถปีนได้อะไรแบบนี้นะครับตามหลักที่เขาสร้างขึ้นมาทำให้คนเข้าใจง่ายขึ้นว่าไปทางนี้ได้นะไปทางนั้นได้นะไม่งั้นจะงงแล้วจะเล่นไม่ได้จะงงอันนี้เป็นที่เกาะใช่ไหมครับไปทางนู้นกดวงกลมเพื่อปล่อยลงมาเอาละมาที่นะกด B อ่ะกดวงกลมอ่ะเร็วๆอ่ะทุบออกมาโอเคครับเอาละกาลันมีพลังบางอย่างคุกรุ่นอยู่ในตัวไปอีกนิดนึงผมตรงนั้นมีของนะขึ้นไม่ได้แฮะเฮ้ยผมว่าทางนี้มันเป็นทางไปต้องกลับย้อนไปตรงนี้เพื่อที่จะปีนใหม่เมื่อกี้ผมเห็นว่าข้างล่างมีขาวๆอะไรนั่นด้วยเดี๋ยวลองแวะดูถูกไหมซึ่งตรงกลางก็มีให้เก็บแต่ว่าตรงนี้มันจะมีขาวๆมีช่องแสงอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรในนี้ให้เราได้ทำอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นแค่แสงที่ตกกระทบลงมาจากข้างบนอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอะไรไม่เป็นไรครับโทษนี้นะครับอาจจะหมุนเวียนหัวนี้นิดนึงเอาเก็บของให้หมดเก็บไม่หมดเป็นไรไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าเราเห็นเราจะเก็บตรงกลางเก็บหมดแล้วนะครับโอเคนะครับขึ้นทางนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราไปน่าจะหมดแล้วนะไปเฮ้ยคือการกระโดดแบบเมื่อกี้ไม่ดีนะครับเป็นการกระโดดแบบมั่วๆกระโดดไปเลยคือจริงๆควรต้องมองนะผมไม่ได้มองเองแหละผมผิดเองมีจุดขาวๆให้ดูว่าตรงไหนได้บ้างลงกระโดดตรงนี้เห็นไหมมันจะสอนนิดเดียวไม่ต้องมาขึ้นหน้าจอบอกทั้งฉากทั้งอะไรอย่างนั้นมันเกินไปเอาละครับถึงตรงนี้นั่นไงนั่นคือรูปปั้นของ Elder Protector ทั้งหลายกาแลนต้องไปที่ศูนย์กลางของห้องนี้แต่ว่ายังไงไปยังไงไม่รู้เก็บของก่อนนะมันไกลขนาดนั้นจะไปยังไงดีครับก็ต้องหาทางไปซึ่งทางนี้มันมีดูมีแสงโน่นทางนู้นมีเดี๋ยวนะทางนี้มีอะไรดูมันส่องทางให้ไปได้ ดูเหมือนไปได้แต่ตายนะเนี่ยผมว่าเอ้ยมีของลงได้แล้วจะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะพอปีนขึ้นมาได้นะตึง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 ได้ไอผมว่าน่าจะได้เมล็ดนั่นแหละรู้สึกว่าดีขึ้นอีกเยอะเลยดีครับอันนี้คืออะไรพื้นถล่มเหรอฮึบฮึบฮึบถึงแล้วก็เหยียบปั้งเดินมาถึงแผ่นแปลกๆตรงพื้นแล้วมันเปิดกลไกบางอย่างซึ่งคงต้องมาด้วยทางนี้แทนนะครับเมื่อกี้เป็นห้องที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะต้องไปให้ได้แต่เรายังไปไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมาที่อื่นก่อนดูท่าว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ดีซะแล้วนะครับพื้นฐานการพัฒนาเกมออกมามีครบเลยควรจะมีอะไรตรงไหนมีหมดตรงนี้ปีนได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีขาวๆให้ปีนใช่ไหมเราขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาใหม่ตอนนี้เรายังตีหรือยังทำอะไรไม่ได้นะครับความรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนแบบเราเป็นคนแคระที่อยู่ในโลกต่างๆอะไรเงี้ยนะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นวิหารใหญ่จริงๆก็ได้นะครับแต่มันก็เหมือนเป็นพวกคนจิ๋วที่อยู่ในเมืองอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเอาละเวียนหัวไหมคุณผู้ชมมีกับดักด้วยนะตกไปน่าจะมีของให้เก็บด้วยเหรอผมควรจะต้องตกก่อนไหมเดี๋ยวค่อยตกดีป่ะมันมีทางให้ขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้ไปไหนต่อได้ขอไปทางปกติก่อนแล้วกันโอ้ตรงนี้เป็นตรงนี้ตกได้แน่เลยแล้วไม่มีจุดให้ปีนขึ้นมานี่ใช่การดีไซน์เกมนะครับเขาจะสอนก่อนทีนึงปกติแล้วอย่างเช่นพื้นตกได้นะเว้ยบางคนไม่รู้ตกมาปุ๊บทำยังไงมีของให้เก็บปลอบใจแล้วก็มีทางกลับขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือเป็นการที่ออกแบบให้เรารู้ก่อนให้เราคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนี้ก่อนว่าการที่เราจะเจอของแปลกๆอย่างนี้มันจะต้องไม่อันตรายเกินไปไม่ใช่ว่าแบบปึ้งตายเลยแล้วก็คอนติเนียใหม่นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะกลับมาที่เดิมโอเคให้เราได้ลองพยายามใหม่นะถ้าตกนะขึ้นยากนะอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าต่อไปแผ่นตกนะซึ่งต่อไปตรงนี้ก็คืออันตรายแล้วนะของจริงละเมื่อกี้มันแค่ผมนึกว่าตรงนี้มันไม่ขยับฮึบผมนึกว่านั่นแหละก็คือเนี่ยมันให้ลองทดสอบของจริงดูซึ่งตรงนี้คือตกไปแล้วแย่ชัวร์สีแดงเป็นสิ่งที่บ่งบอกไว้ว่ามันอันตรายมากไม่ต้องมีหนามไม่ต้องมีอะไรก็ได้จริงๆหนามก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าอันตรายถูกไหมครับนี่คือเป็นการดีไซน์เกมที่ถือว่าดีนะคือจะว่ายังไงดีวะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเกมนี้นะแต่รู้สึกว่าเกมนี้ทำไมมันผ่านพื้นฐานการทำเกมเท่าที่เห็นคือมันผ่านพื้นฐานการทำเกมเยอะมากเลยแต่ว่าแย่ตรงเซตติ้งที่ว่าที่บอกตอนแรกนะยังไม่รู้จะเจออะไรอีกที่ไม่ดีแต่ว่ามันก็ดูดีนะครับอันนี้คือให้เหยียบแผ่นแหละเปิด2อันมีครึ่งวงกลมโอเคเข้าใจจำไปใช้ได้นะสมมุติใครทำเกมนะครับไอแบบการสอนเมคานิกใหม่หรือว่ากลไกใหม่หรือไอเทมหรือเนื้อหาใหม่ในเกมทำวิธีนี้ได้ก็คืออันแรกที่เจอก็เป็นแบบปลอดภัยไว้ก่อนได้เหมือนมาริโอก็จะชอบทำแบบนี้นะครับไปต่อโอ้เฮ้ยมีให้ไปเยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวเราวิ่งทางนี้ก็ได้เราจะรู้เพราะเดี๋ยวเราคงต้องไปนะครับบึ้งเอาละผมควรจะขึ้นข้างบนก่อนไหมเพราะว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างนะครับเหยียบแล้วพื้นนี้มันน่าจะต้องสลายไปอันนี้ผมถึงนะครับฮึบถึงไหมเนี่ยไม่ถึงทำยังไงดีเอ่ยนี่ไงลงทางนี้แทนนะครับเรียบร้อยแล้วก็แผ่นตรงนี้มันน่าจะเป็นแผ่นพังหมดเลยดูดิแล้วตรงนี้ก็มียุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากกรงก่อนแล้วกันนะครับสลับกันนี่เองนะปึ้งมี3วงนะถ้าจำถ้าเห็นอย่างนี้น่าจะแบบ3วงเหยียบแล้วก็ขึ้นไปอีกวงหนึ่งตัวนี้เป็นแผ่นเหยียบที่ค่อนข้างสบายหน่อยเราไปแบบ เดินมาเองได้เลยนะเอาละอีกห้องหนึ่งตรงนี้น่าจะเหยียบก่อนหรือเก็บก่อนดีเก็บก่อนก็ได้นะเหยียบก่อนก็ได้เรียบร้อยผมรู้สึกว่าคือภาพแนวนี้อย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆเกมนะ low poly ป่ะดินน้ำมันอะแนวดินอย่างเงี้ยผมชอบอะสวยอะไม่ต้องคมชัด HD อะไรหรอกผมชอบแบบนี้อ่ะใครชอบงานแบบนี้บ้างงานภาพมันออกแนวดินน้ำมันออกแนวดูไม่ได้ HD อะไรมากแต่ว่าเฮ้ยสวยเอาล่ะเรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งของห้องนี้ละซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นน่าจะหล่นแหละนะแต่ว่าเราก็ต้องรีบไปถึงตรงกลางเรียบร้อยครับจำว่ะรู้สึกว่าเกมนี้น่าสนใจดี ในที่สุดเขาก็ได้เจอ Elder Protectors ในที่สุดสักทีหนึ่งเขาจะได้ฟื้นฟูความเยาว์วัยกลับมาอีกครั้งเราได้จับตามองเจ้ามาตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะกาแลนเรารู้ว่าทำไมเจ้ามาที่นี่ว่าดูดีใจนะเจ้าอยากจะฟื้นฟูชีวิตที่หายไปหลายปีของเจ้าใช่ไหมแล้วเราสามารถทำให้เจ้าเป็นแบบนั้นได้ถูกไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเจ้ามีจิตใจที่ดีพอหรือเปล่าดังนั้นเจ้าจะต้องพิสูจน์ว่าเจ้าควรค่าพอมีสัตว์ประหลาดชั่วร้ายอยู่แถวเรดเพลนส์แห่งโอเบรนาเมลิราเป็นแม่มดเขาคือคนที่สาปเจ้าไงกำจัดปีศาจร้ายตนนั้นที่แล้วพาโอเบรนาครับกลับมาสู่คนชาวเมืองของเขาในกรณีที่จะทำแบบนั้นได้เจ้าจะต้อง cleanse power ชำระล้างพลังให้บริสุทธิ์จากผลึกแห่งชั่วร้ายอะไรพวกนั้นแล้วก็ทำเมืองให้มีความอิสระเกิดขึ้นเมลิราอัญมณีสิไม่ใช่ผลึกแล้วก็พลังความมืดทั้งหลายจะต้องถูกทำลายเมลิราเจมส์ออฟอีวิลอะไรพวกนั้นในการจะช่วยให้เจ้าเดินทางได้อย่างดีเราได้สร้างโล่วิเศษให้กับเจ้าโล่พิเศษถ้าเจ้ามีเป็นคนจิตใจดีรูนสโตนจะยอมรับเจ้าแล้วจะนำทางเจ้าไปแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าตอนนี้ไปผจญภัยได้แล้วคือถ้าควรค่ามากพอก็จะได้ทุกอย่างก็สั่นคลอนอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกอย่างร่าก็มาอีกครั้งหนึ่งเมลิรากำลังจะโจมตีแต่ว่าครั้งนี้กาแลนมีโล่ในการป้องกันตัวกดอะไรเฮฟวี่แอทแทกโจมตีสามเหลี่ยมโจมตีแรงลูนสโตนการกด LB L1 นั่นเองมารอบนี้ผมมีโล่ใช้โจมตีนะครับโล่ใช้กัปตันอเมริกาหรือเปล่าเนี่ยกระโดด2ทีได้ด้วยคุณผู้ชมโลโคตรโหดเลยโลโคตรโหดเลยลองเหวี่ยงดูนี่ตัวนี้น่าจะโหดขึ้นนะครับสีส้มอันนี้เหวี่ยงอุ้ยกัปตันอเมริกาชัดๆเลยผมชื่อสตีฟโรเจอร์ไม่ได้ชื่อกาแลนสตีฟโรเนี่ยผมโดนตีสตีฟโรเจอร์ชัดๆโอ้มีของให้เก็บเต็มเลยอยากได้รอผมแป๊บหนึ่งนะเมลิราก็เมลิราเถอะจัดประหลาดชั่วร้ายเถอะแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะทุบจากกันได้นั่นไงคือผมเข้าใจแล้วผมอยากทุบมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่ายังทุบไม่ได้เพราะไม่มีอาวุธนะตอนนี้เรามีแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการออกแบบเกมเห็นไหมมันมีปิ๊งเรืองแสงปิ๊งออกมาเงี้ยมันเหมือนกับบ่งบอกให้เราอยากเข้าไปดูมันเหมือนกับเป็นจุดนำสายตาเรียกร้องความสนใจดึง attention ของผู้เล่นเข้าไปดูว่ามันคืออะไรวะแล้วผู้เล่นเข้ามาดูกดอะไรดีกดคุยกดกระโดดไม่ได้แล้วลองทำลายดูทำลายได้นี่หว่าเพราะมันเป็นไหบางเกมเนี่ยทำลายไหได้เยอะเซลดาอะไรเงี้ยนะครับก็กล่องไหหรือว่าพวกแบบของที่มันน่าจะทำลายได้ซึ่งมันก็รีวอร์ดผู้เล่นนี่ไง ผมเดินมาก่อนแล้วมันบอกว่ามันไม่มันผมนึกว่ามันถล่มนะแผ่นนี้นึกว่าถล่มไม่ถล่มเขาบอกว่าต้องการบูสต์ต้องการมีการส่งพลังเพิ่มขึ้นโล่จะช่วยกระโดด2ชั้นได้ไหมนะอะไรแบบนี้นะครับดับเบิลจัมป์นะครับซึ่งผมลองเล่นดูแล้วลองกดดูแล้วตอนแรกมันได้นั่น ขออภัยกดเร็วไปหน่อยนะattempt a double jump คือโทษทีแล้วหายหมดเลยเหรอแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณผู้ชมแป๊บนึง แป๊บหนึ่งเฮ้ยแล้วถ้ามันมาใหม่อย่างนี้มันก็ผมก็ได้พลังอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรวะก็คือพลังไอ้สีส้มเหรอทางซ้ายเอายิ่งแล้วผมถ้าผมตายเกิดใหม่รัวๆผมก็ได้ตรงนี้รัวๆเด็กมันมีอะไรบางอย่างว่าที่มันต้องแลกมาเพื่อพลังนี้เป็นไปได้ไหมครับไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรจะพยายามไม่ได้ตายบ่อยแล้วกันผมก็นับเหมือนกันแหละจดสถิติไว้อยู่ว่าผมตายกี่รอบนะครับจดไว้เล่นๆพลาดไปหน่อยตอนแรกโทษทีลืมคือเรากดปุ๊บไปมันก็จะไม่ได้ถูกไหมอันนี้รู้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็เผื่อไว้นะครับเหยียบไปซะเอาอีกครึ่งหนึ่งเหรอมีตรงไหนอีกเดี๋ยวกลับไปดูอีกทางหนึ่งเหรอลองดูแผ่นนี้เองโทษทีไม่เห็นอ้าวละเปิดแล้วก่อนไปผมขอมองทางนู้นก่อนใช่ป่ะต่อกันไหมไม่รู้มีหายขวางทางอ้าวนี่ไงเผื่อคนที่เล่นแล้วไม่รู้ว่าตรงนั้นมันทำลายได้มีจุดแสงนำสายตาแล้วก็ยังขวางทางซะเลยจะได้รู้ว่าไปได้หรือเปล่าทำลายได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเลือกที่จะลองกระโดดไปดูบางคนอาจจะเลือกที่จะเหมือนผมคือทำลายเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมีผลักเห็นไหมครับว่าการผลักรอบแรกตกพื้นแล้วยังมีบันไดขึ้นมาได้เร็วฟื้นตัวได้เร็วอันนี้คือเหมือนกับเซฟเห็นไหมเป็นจุดปลอดภัยอีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังคงปลอดภัยอยู่ตลอดตกลงมาก็ยังมีของปลอบใจนี่ผมตั้งใจลงมาเก็บมีของปลอบใจตกมาจะได้เรียนรู้อะไรแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอีกทางหนึ่งจะมีอะไรป่ะโทษทีนะหมุนกล้องเร็วนิดนึงเอาละตั้งใจลงไปเก็บของโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะเขาไม่แน่ใจเรื่องเหตุผลแต่ว่าในตัวมันบอกไว้ว่าให้กระโดดอีกครั้งหนึ่ง leap of faith คือเชื่อใจตัวเองแล้วลองกระโดดไปเลยซึ่งทางนี้ไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันน่าจะได้เหมือนกันนะรอบนี้จะอันตรายแล้วเห็นป่ะว่าตกลงไปอ้าวยังไม่อันตรายมากแต่ไม่รู้ตกไปจะเจ็บหรือเปล่านะครับต้องลองดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ก็ลอง leap of faith ผมมันต้องค่อยๆลงไปแหละเนาะอุ้ยสั่นไว้กระโดดปุ๊บอ้าวปับไม่เจ็บโอเคดีเอาเจอผีเว้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเจอดักซุ่มแล้วเนี่ยได้เวลาสู้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วสินนะเอาล่ะครับนี่ไงโอ้โหลุมนี่หว่าอย่างนี้กัปตันอเมริกาต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วมั้งเนี่ยฮะเฟลคอนอยู่ไหนมาเร็วมาช่วยเร็วโอ้โหโอเคติดไฟแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงให้เหยียบใช่ไหมเหยียบเพื่อไปต่อแต่ถ้าผมยังไม่อยากเหยียบล่ะเผื่อมันบังคับตัดคัตซีนเลยซึ่งเกมที่ดีไม่ควรเป็นแบบนั้นแต่เผื่อไว้ว่ามันจะดันตัดไปก่อนเดี๋ยวนะดูก่อนนะดูเหมือนถ้าผมตกมาผมจะขึ้นไม่ได้แล้วงี้เหรอแต่มันมีหีบสมบัติผมเห็นอยู่นะหรือมันให้เราเหยียบตรงนี้แหละเราขึ้นไปอ๋อโอเคมันมีมันมีหีบสมบัติอยู่ตรงกลางนะขึ้นมาตรงนี้ได้เป็นทางกลับขึ้นนี่ไงทางแรกที่มาโอเคกระโดดใหม่นะครับผมพลาดไปนิดนึงตอนตรงนี้ผมลืมไปว่าแผ่นมันขยับได้ตรงนี้โอเคถ้าเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งมันจะมีต้องมีตรงไหนสักที่หนึ่งแหละที่เราสามารถเข้าไปเหยียบแล้วก็เก็บกล่องได้นะอันนี้ดูมีควันตรงนี้ด้วยคืออะไรก็ไม่รู้เสียมั้งมันก็เลยไม่ขยับแล้วดูดิโอเคเดี๋ยวลองขยับดูปีนขึ้นไปทำลายลิฟต์อีกที่หนึ่งทำงานแล้วหน้าเราเลยประตูเปิดด้วยไปข้างหลังเจออะไรดูก่อนแอบดูก่อนเจอห้องอ้าวเฮ้ยดูท่ามันจะไปอีกเยอะเลยว่ะเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนนะ มันยังมีของที่ให้น่าจะไปได้อีกเยอะอะเฮ้ยทำไมมันกระโดดเร็วจังเลยเร็วเกินลิฟต์ทำอะไรได้บ้างตรงนี้สูงขึ้นเดี๋ยวนะผมขึ้นมาทำอะไรบนนี้วะคือบนนี้มีอะไรแสงนะมีตรงไหนมันจะเป็นเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันระหว่างที่แผ่นมันขยับเนี่ยเราสามารถที่จะเหยียบมันได้ด้วยนะระหว่างที่มันไหลกลับเข้าไปเนี่ยดังนั้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับข้างบนนี้มีกล่องนี่ไงฮึบกระโดด2ทีเผื่อตกมันจะมีให้เกาะเพื่อปีนได้อีกนะนี่คือใจดีแล้วนะทุบดึงเรียบร้อยฮะแสดงว่าเกมนี้ตกไม่เจ็บเนาะเป็นวีรบุรุษผู้กล้านะครับตกได้เลยส่วนตรงกลางอ๋อนั่นคือกล่องที่ผมพลาดไปตอนแรกซึ่งน่าจะเก็บครบแล้วไปต่อได้เลยนะครับทางนี้มีอะไรไหมเฮ้ยอ๋อแต่ไม่มีอะไรนะใช่เปล่าวึงมีอะไรป่ะวึงมีทางลับไหมมีโล่เรานอกจากจะใช้เป็นอาวุธได้แล้วยังใช้เป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับ ไฟฉายเอาละมันเป็นกับดักเจออีกแล้วนี่ตัวโหดด้วยป่ะเนี่ยเพราะว่าสีมันโหดขึ้นมันเป็นสีแดงกับน้ำเงินรวมกันยังไงอ่ะมันต้องมันดูดพลังเหรอดูดพลังเหรอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่านะอ้าวเฮ้ยมีเยอะเลยทีนี้สีม่วงมันจะดูดพลังผมแล้วก็สีอื่นมันก็จะตีผมเรื่อยๆใช่ไหมนั่นไงตีผมเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องแล้วอัพเว้ย vigorous ได้ steam achievement your power has increased เพิ่มพลังโจมตีไปแล้วละจ้าคุณดูเหมือนว่ายิ่งสู้ยิ่งได้เลือดเพิ่มนะหมายถึงว่าโดนโจมตีแล้วสีขาวตรงกลางเลือดมันลดลงแล้วก็พอสู้ไปปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นค่อยๆยิ่งสู้ยิ่งกลับมาอ๋อสีส้มนี่คือเลเวลเราเหรอยิ่งเก็บยิ่งได้ประสบการณ์เยอะอย่างเงี้ยเหรอถ้าเราตกเหวรัวๆในฉากนั้นเราเก็บตีหายรัวๆมันก็ยิ่งได้เยอะดิไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้โอเคแผ่นเดียบนี้จะหล่นไหมน่าจะหล่นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมสังเกตไหมว่าห้องนี้คือห้องเดิมที่เราอยู่ตอนแรกนั่นแหละที่มาขอพลังตรงกลางนะใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเดี๋ยวอึ๊บไปตรงนี้เหมือนฮับเวิลด์เล็กๆอันหนึ่งทำลายตรงนั้นไปแล้วโอเคผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะทำโลกให้มันมาต่อกันตรงกลางอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับรู้สึกสนุกรู้สึกว่าเขาสร้างสรรค์ดีที่เขาทำแบบนี้เสียงเอฟเฟกต์ค่อนข้างรุนแรงมากโอ้ดังเกินไหมครับพี่มันมีให้เซฟไหมผมจะไปแบบลดซาวด์เอฟเฟกต์หน่อยผมว่าถ้ามันผลักเร็วแล้วถอยช้าผมต้องรอแล้วไปตอนถอยอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวรอจุดเซฟแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปปรับเสียงนิดนึงรู้สึกว่ามันดังเกินแต่เดี๋ยวจะลดให้นะตอนดูแล้วน่าจะเสียงปกติแล้วแหละเดี๋ยวผมจะลดให้ก่อนเพราะว่าโอ้โหโคตรดังเฮ้ยข้างล่างมีแผ่นเหยียบข้างล่างมีอะไรอ๋อทำไปแล้วนี่โอเคไปตอนนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วก็กระโดดให้ถึงมีรางวัลให้นิดหน่อยข้างบนมีอะไรไหมขึ้นมาน่าจะมีอะไรบางอย่างมั้งมีแต่ว่าทางนู้นก็มีมี2ทางเลยเว้ยแล้วข้างบนนั้นมีสมบัติด้วยเอาขึ้นสมบัติก่อนแล้วกันเพราะว่าสมบัตินั่นเองนั่นแหละฮะแล้วก็ลองมาทางนี้ดูมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาโอ้มีเงาด้วยเฮ้ยเงาไฟเว้ยเฮ้ยอันนี้คือออโต้เซฟแล้วใช่ไหมนี่เซฟแล้วคุณผู้ชมโอเคปรับเสียงเรียบร้อยนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับเอ้าเกิดมาก็ ให้ตีใหม่อีกแหละดูเหมือนมันจะใจกว้างเกินไปหน่อยนะ เลเวลก็จะขึ้นง่ายมากในส่วนที่เราทำลายไปแล้วก็ยังทำลายได้อีกไอแผ่นนี้มีไว้ทำไมอ่ะถ้าเรากระโดดไปฝั่งนู้นมันจะเป็นอะไรไหมอยากรู้นะแต่ว่าดูท่าน่าจะไม่รอดว่ะมันมาจากทางไหนเหรอเอ๊ะทางนู้นมีอะไรเหรอลองได้ไหมไม่ได้ครับมีทำไมอ่ะตายรอบสองคือผมแค่อยากรู้เฉยไม่ใช่ไรว่าไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเก็บใหม่ก็ได้มีทำไมอ่ะไม่เข้าใจว่ะเอาแค่ตรงนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องกลับไปเก็บใหม่หมดนะครับหรือว่ามันต้องให้ทำตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปแก้ตรงนั้นเสียงที่นี่มันก็เบาไปอีกเดี๋ยวค่อยแก้งั้นแปลว่าซาวด์เอฟเฟกต์มันทำไม่ดีนะครับโอ้ดูเหมือนว่ากาแลนจะเจอเรลิกว่าเทมเพิลกำลังจมอยู่ในความซ่อมยาก disrepair ไม่รู้คืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับว่าพังนั่นแหละกำลังจะพังนะครับคนมาเยือนที่นี่ในจากเมื่อก่อนมานี้ก็เลยไม่มาอีกเลยนะครับอาจจะอธิบายได้ว่ามันเป็นความเป็นการปรากฏตัวของ false gods เป็นพวกเทพปลอมแล้วก็อีก800ปีที่อะไรอ่ะคืออะไรโดยที่ไม่มีปีศาจเหรอตั้งตัวกันเป็นเทพเองเนี่ยแต่ว่าพวกปีศาจก็ยังอยู่ที่นี่ซ่อนตัวอยู่แล้วเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือของ Elder Protectors จะมีใครมาช่วยเราได้ล่ะแบบนี้ฉันไม่เห็นวิธีแก้ได้เลยนะฉันก็จะหมดเวลาแล้วด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นอาจารย์แห่งวิหารนี้คนสุดท้ายด้วยฉันจะต้องทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดด้วยการปกป้องที่นี่พวก Elder Protector ทั้งหลายฉันจะเดินทางทั่วเมืองต่างๆฉันจะพยายามสร้างวิหารในแต่ละเมืองฉันสามารถทำได้ฉันแค่ขอมีเวลามากกว่านี้นี่คือเป็นตำนานอะไรบางอย่างที่เราไปเจอมานะครับดูมีศัตรูรอเราเต็มเลยสีน่ารักจังเลยพวกผีพวกนี้นะครับมาเลยมาสู้ก่อนเลยจ้าเอาสีม่วงออกไปก่อนนะครับดูมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นนะเอาสีม่วงก่อนเอาสีม่วงก่อนนี่ผมใช้โจมตีธรรมดาก็ยังไหวเลยโอเคเอาสู้แรงบ้างสู้แรงแรงสู้แรงแรงกล้องตึงตึงตึงเย่ผมอยากให้กล่องสมบัติเวลาเก็บมันมีของดีกว่านี้คือมันไม่ใช่เก็บแล้วแค่ได้พลังมันเป็นกล่องสมบัติก็จริงนะแต่ว่าแค่ได้ energy ขึ้นมาหรือได้อะไรขึ้นมาแค่นี้มันดูแบบดูเหมือนทั่วไปที่ผมทำลายหายก็ได้นี่คือเรื่องของหมายถึงว่าเรื่องของสะสมที่ปลดล็อกออกมานะจริงๆปลดอะไรออกมาหน่อยก็ได้นะไม่ใช่ว่าแบบก็แค่ได้ EXP มากขึ้นได้อะไรมากขึ้นนิดหน่อยแค่นี้มันแบบมันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกความรู้สึกนะครับโอเครอเซฟอีกทีนึงจะออกไปปรับซาวอีกรอบ Elder Protector กำลังทดสอบกาแลนเขาต้องคิดอย่างรวดเร็วเขาเซฟพอดีออกเลยเอาละเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนหลายรอบแล้วนะเนี่ยไม่เคยบาลานซ์สักทีหนึ่งเอาขึ้นมาก็ดังอ่ะคือบางตัวมันดังอ่ะไอแบบซาวหินเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้มันดังมากแบบมันไม่บาลานซ์นะครับนี่โอ้ยทำไมมันกระภาพมันอะไรเมื่อกี้นั่นแหละโอเคอ๋อมันมีสัญลักษณ์ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าก็ง่ายๆนะน่าจะต้องกดตามภาพอะว่าแบบให้ไปไหนต่ออะต่อไปก็ต้องเป็นรูปกังหันหรือว่าอาจจะต้องกดโล่ก่อนด้วยซ้ำดูก่อนว่ามีรูปโล่เปล่าไม่มีต้องกดรูปกังหันแต่ไม่เห็นมีรูปกังหันเลยมันกำลังเทสเราอยู่ก่อนเทสเนี่ยขอเก็บให้เรียบร้อยก่อนค่อยว่ากันเอาละตรงนั้นอีกเดี๋ยวค่อยไปดู โจทย์อะดูที่หลังได้ของอะเก็บก่อนเก็บอันนี้ก่อนด้วยซ้ำอุ้ยอุ้ยร้อนโดนไฟร้อนไว้เฮ้ยโดนไฟแล้วร้อนไว้เฮ้ยโอเคเราควรจะต้องทำอะไรรูปนี้เหมือนรูปศาลเจ้ากังหันนี่รูปกังหันไงนี่ไงไปต่อนี่เอง มันกำลังเรืองแสงขึ้นมาคือมันต้องเดินตามทางอย่างเดียวหรือเปล่าขอบนี่มันไม่น่าเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูแบบตามทางหลักก่อนแล้วกันแล้วก็บาร์โรอยู่ตรงนี้ต่อไปเป็นรูปหยดน้ำหรือเศษผลึกอะไรงั้นป่ะเยี่ยมเลยการเล่นสามารถเปิดประตูได้เลยโดยครั้งแรกเลยโกหกทำไมล่ะเก่งจังเลยอะไรอย่างงี้โดยที่อันอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมผมนึกว่าจะให้เปิดข้างๆเผื่อไว้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมไปอุ้ยข้างในสวยจังเลยคุณผู้ชมข้างนอกสวยจังเลยโอ้สวยว่าอุ้ยสุดยอดเลยขอเวลาแป๊บนึงก่อนที่จะเข้าไปคัดซีนอ่ะโหโอ้โหอุ้ยสวยงามสวยจริงในเวลานั้นเองมีพลังบางอย่างที่ทำให้เขาอยากจะหยิบโล่ขึ้นมา ถ้าผมไม่หยิบมันจะพูดอะไรต่อไหมไม่บอกแล้วใช่ไหมกด LS คือL3 ค้างไว้ยกขึ้นมายกแค่นี้ อัดซีนเขาสำเร็จแล้ววีรบุรุษของเราสามารถออกจากวิหารได้สำเร็จตอนนี้ทุ่งหญ้าสีแดงแห่งโอเบน่าอยู่ข้างหน้านี้แล้วโอเบน่า The Red Plains โอ้ยสวยวะดูดีมีกังหันลมจริงๆด้วยนะที่มันเขียนที่มันเป็นรูปเมื่อกี้จะมีรูปกังหันลมแล้วเป็นรูปอะไรต่อนะเลื่อยอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นถังไม้แล้วก็เป็นรูปผลึกอะไรสักอย่างที่อยู่ที่โล่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงเป็นการบุกรุกอีกแล้วเมริน่าเสกพวกสมุนขึ้นมาด้วยเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายแกจะไปไหนอ่ะไอ้แกไม่ว่ามันไอ้พวกรูปปั้นพวกนั้นพูดอะไรมามันโกหกทั้งนั้นแหละตอนนี้การผจญภัยของเจ้ากำลังจะจบลงแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้น่าจะตัวจริงสู้จริงสู้ของจริงครับโอ้หลบออกมาหลบนี่เลยเอาละผมต้องป้องกันบ้างใช่ไหมต้องดูเอาไว้ต้องจัดการมันเฮ้ยหลบออกมาต้องจัดการมันแล้วเมลิราโอเคคือสู้เรื่อยๆแล้วพลังของเมลิราจะลดลงครับเฮ้ยออกมาก่อนออกมานั่นแหละโอ้ยโดนเหรอครับเอาละคือผมแทบไม่ต้องป้องกันตัวปึ๊บออกไปโอ้เหมือนเราจะเจ็บตัวบางส่วนจะไอตัวนี้ตัวปลาระเบิดหรือเปล่าปลาอะไรสักอย่างปลาอะไรใส่ผมไม่รู้หลบระเบิดป่ะเนี่ยน่าจะระเบิดนะเดี๋ยวหลบก่อนมันจะโดนกันเองไหมมันไม่โดนโอเคเดี๋ยวรอให้มันหายไปก่อนเพราะว่าผมรู้สึกจะเจ็บด้วยตอนเข้าไปใกล้ๆไอ้หนามแดงตรงนั้นนะครับเรียบร้อยครับ small victory ครับ achievement มันยังไม่จบแค่นี้หรอกมารูราไปแล้วแต่แผ่นดินยังคงไหวอยู่แต่เราเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้หนามทิ่มตูดไปแล้วครับในช่วงเวลานั้นเวลาดูจะหยุดนิ่งลงกาแลนต้องการปาฏิหาริย์แล้วเขาก็นึกได้ว่าบางทีโล่อาจจะช่วยปกป้องเขาได้จากการตกลงไปแบบนั้นเหมือนที่เคยทำมาก่อนรูนโซนรู้ว่าต้องทำอะไรแค่ต้องการความช่วยเหลือของกาแลนเท่านั้นเองเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะโอ้โห accelerate brake ไปครับได้ยินข่าวลือของที่นี่มามันเป็นดินแดนแห่งความคำสาปที่มีพลังของชั่วร้ายสถิตอยู่แล้วก็มีศัตรูชั่วร้ายนะครับบูสต์เมื่อผ่านแหล่งพลังก็จะเร็วขึ้นเมื่อไปเร็วเท่าไหร่เมื่อไปเยอะเท่าไหร่ก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นเฮ้ยชนขึ้นได้อีกนะครับคือขึ้นได้แล้วก็มันท่องเล่นได้ไหมเนี่ยผมอยากรู้เฮ้ยมันท่องเล่นได้ด้วยว่ะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรในนี้ให้เราได้ลองทำดูบ้างนะดูเหมือนเป็นฐานของผีต่างๆอ๋ออาจจะมีสมบัติซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้ดึงโอเคลงอ๋อกดวงกลมลงเอาละครับผมว่าเราต้องเข้าไปสู้ซะหน่อยแล้วคุณผู้ชมนี่เราออกนอกเส้นทางนะแต่ว่า no surf ห้าม surf ตรงนี้ด้วยห้ามโต้คลื่นตรงนี้ผมจะโต้มีปัญหาอะไรไหมล่ะมาอันเน่มาผมไม่รู้หรอกตัวนี้มันจะโหดแค่ไหนแต่ว่าต้องลองครับผมอยากได้ของมาเอาของก่อนที่จะไปต่อหรือมันเป็น Open World เหรอถ้ามันเป็น Open World นี่ก็แบบเราแล้วแต่เราเลยจะไปตรงไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ไปครับลุยครับตรงนี้คือมีอะไรด้วยให้ทำอะไรมีปลานะครับมีปลาสงสัยว่ายเจ้ากันอยู่มาแล้วครับศัตรูเพียบเลยครับเอาสีม่วงก่อนจัดการตัวนี้ก่อนตัวตีไกลช่างมันผมไม่เห็นต้องกดโล่เลยเนาะตอนนี้ช่วงนี้มันยังไหวครับยังไหวกระโดดหลบไปก่อนหลบอย่างนี้ไปก่อนครับในจังหวะนั้นเองกาแลนทำอย่างนั้นไม่ได้อ๋อผมเมื่อกี้ผมกดโต้ขึ้นมันก็เลยบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าที่นี่มันห้ามหรือมันอาจจะยังสู้อยู่ก็เลยทำไม่ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจัดการให้เรียบร้อยกันดีนะมันไม่เห็นผมตอนแรกมันไม่งั้นมันจะแบบลุมผมแล้วกลองนี่ไงทุบกล่องได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันได้แค่พวกแสงผมว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้อุ๊ยไม่เห็นผมใช่ไหมผมเห็นแต่คุณไม่เห็นเฮ้ยกล่องอีกแล้วเดี๋ยวจัดการให้หมดไหนๆก็มาแล้วเอาเฮ้ยทำอะไรครับพี่ทำอะไรครับเฮ้ยแสงนี่คืออะไรอ๋อแสงตะเกียงนี่มีอะไรไหมไม่มีปีนย่องได้ไหม เดินเบาๆค่อยๆขึ้นเดินช้าๆเดินหนืดกว่าจะเดินหนืดไปเถอะปลาเต็มเลยนะครับโอเคค่อยๆขึ้นไปครับข้างบนมีตัวอะไรอีกไหมไม่มีนะโอเคกล่องเปิดเอาละครับกาแลนเจอเรลิกนะครับเป็นหน้ากากแห่งโซนี่นะครับโซนี่เนี่ยมีอยู่ที่แผ่นดินแห่งโอเบน่าก่อนที่ศัตรูชั่วร้ายจะมาปกครองทุกสิ่งอย่างนี้นะมันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไม่มีใครรู้เลยว่าก็คือพวกใครไม่รู้เลยว่าพวกโซนี่เนี่ยไปที่ไหนหลังจากที่พวกเขาออกจากดินแดนนี้ไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ทั้งหลายบอกไว้ว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในถ้าเกิดแผ่นดินสงบสุขน่าจะเป็นชาวเมืองเนาะแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่ดูอาจจะดูน่าเกรงขามแต่ว่าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบแปซิฟิกไม่ใช่มหาสมุทรอย่างเดียวนะแปซิฟิกแปลว่าเกี่ยวกับรักสงบนะครับพวกเขาสร้างหน้ากากขึ้นมาด้วยขนนกเหรอเกมนี้มีนกเหรอเฮ้ยน่าจะเป็นเกมที่ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็หินสีขาวที่หน้าของเขาให้ดูเหมือนว่าเป็นกะโหลกนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็เหมือนอะไรที่ทำก่อนหน้านี้นะครับแค่แบบว่าเอาไว้เพื่อขู่ศัตรูเฉยๆพวกโซนี่จะกลับมาอีกไหมนะโอเค A Walk to Remember นี่คือชื่อเอาละครับผมเซิร์ฟผ่านน้ำได้ด้วยโคตรเท่อะเอาดิโอ้โคตรเท่อะเอาดิโอ้โหสุดยอดอะไปแล้วมันว่ายน้ำได้ไหมอ๋อน้ำมันตื้นนี่หว่าถึงว่ามันโต้ผ่านน้ำได้โอ้เก็บจริงๆไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องเก็บให้ครบก็ได้นะมันเกิดใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วแถวนี้มันจะมีอะไรให้ทำไหมทำไมมันดูแผ่นดินมันกว้างแล้วโล่งแบบโล่งเกินอะโล่งแบบไม่มีอะไรให้ทำเกินไปผมขอตั้งตัวแล้วก็อย่างนี้อีกรอบหนึ่งไปพรึงโอเคตรงนั้นเราผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเราต้องไปต่อแหละแต่ว่าคือสมมุติว่าเราออกนอกลู่นอกทางมามันจะมีอะไรไหมผมอยากรู้แต่ดูมันค่อนข้างจะเป็นทุ่งโล่งอย่างเดียวนะมันยังไม่ได้มีแลนด์มาร์กอะไรสำคัญมากเท่าแค่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้อะไรเฮ้ยอยู่ดีๆก็ได้ของเหรออยู่ดีๆก็มีดี ทั้งนี้เหมือนแบบช่างมันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไม่เจออะไรผิดสังเกตนะครับขอไปดูฝั่งนู้นบ้างว่ามันมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรก็จะเข้าเนื้อเรื่องต่อคือรู้สึกเหมือนแบบผมออกนอกลู่นอกทางมาเกินไปหน่อยมีแผนมีซุ้มโอเคก็มีแค่ซุ้มอะนะหรือมันจะมีอะไรอีกบ้างล่ะดูดิโอ้โหเฮ้ยนี่มันคือบททดสอบหรือเปล่าเก็บก่อนนะครับข้างบนน่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับเวียนหัวนิดนึงนะครับขอหมุนอ้าวมีกล่องเว้ยเราเห็นแวบๆเฮ้ยตรงนี้ต้องให้กระโดดย้อนมาดึงเรียบร้อยจ้าปรับไปไหนดูดิมีอะไรเปล่ามีเสาด้วยตรงนั้นตรงนี้ก็มีไว้ทำอะไรอ่ะเสาอันนั้นดูสว่างนะอ๋อมันเป็นเสากั้นบอกว่าเนื้อเรื่องของวีรบุรุษของเราไม่ได้ไปทางนั้น โอเคเข้าใจแหละเป็นเสากั้นเหมือนเขตแดนว่ามันตันแล้วนะตรงนี้จะมีอะไรไหมมันปึ้งไปตรงนี้ได้เลยใช่ป่ะแต่ตรงกลางมันมีอันนี้ด้วยมันคืออะไรขาวๆนี่คืออะไรตัวนี้คืออะไรเด้ออ๋อก็แค่ผลึกอ๋อเป็นสัญลักษณ์ไอ้ขาวๆนี่แหละนะครับมันจะมีรูปแหมมันก็น่าเข้าทุกที่เลยเนาะนี่จะมีอะไรไหมล่ะน่าจะมีนะคุณผู้ชมดูมีแผ่นๆอย่างนั้นด้วยน่าจะใช่น่าจะมีอะไรให้เรานาน Harmony Obelisk อ๋อเหมือนใช้วัสดุที่ใช้วิหารสร้างขึ้นมาน่าจะมีสมบัติอยู่ข้างบนชัวร์เลยนั่นแหละไปเลยงั้นผมก็ยังไม่ไปเนื้อเรื่องอันนี้ก่อนนี่คืออะไร No Surf เหมือนเดิมนะครับห้ามโต้คลื่นแถวนี้ศัตรูก็เยอะแยะไปหมดมันจะเห็นผมหรือยังน่าจะยังไม่เห็นนะครับผมก็จะแอบอ๋อไม่เห็นไม่ได้ไอแผ่นนั้นช่างมันเลยสู้เลยเอาเลยเอากันไว้นิดนึงผมอยากรู้ว่าถ้ากันไว้เอาหมดอยากจะรู้ว่าถ้ากันไว้เนี่ยมันจะแบบลดดาเมจที่ได้รับหรือว่ามันกันไปเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมมาที่นี่ก่อนเหมือนว่าตัวนี้ไม่ถล่มเนาะตัวนี้เป็นแผ่นเฉยๆนะครับถ้ามันเป็นแผ่นแสงขาวๆมืดๆติดๆดับๆอันนั้นน่าจะแบบไม่รอดแล้วนะตรงนี้น่าจะแบบเฉยๆรอดไปเรื่อยๆเย่มาพอดีกันเลยนะครับดูเหมือนว่าตัวนี้จะไม่ยากมากนักเพราะว่าไหวอยู่นี่มาเลยผมอยากจะรู้ไหนลองดิโอ้กันได้เลยกันได้แบบสมบูรณ์แบบเฮ้ยเกือบหล่นศัตรูมาดิมาจะมาเป็นป่ะหรือจะหล่นอ๋อมาเป็นด้วยเอาละต้องอย่างนี้ดิอ๋อโล่เรามีจำกัดด้วยใช่ป่ะเนี่ยแถบสีฟ้าข้างล่างโอเคกันตลอดไม่ได้นะครับฮึบโอเคข้างล่างอะไรนะเศษของที่หล่นลงมาน่าจะเป็นพวกรั้วอะไรพวกนี้สวยดีนะสีขาวๆเนี่ยยังไงทางไหนอ่ะทางนี้ต่อแล้วก็น่าจะเป็นให้เราแบบฮึบอย่างนี้นี่เองครับตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะอ้อมดูก่อนนะบางทีมันจะชอบซ่อนอะไรไว้หรือนี่ไงโอ้ยเยอะด้วยข้างบนปีนได้ไหมบางทีมันก็ให้ปีนได้นะแล้วก็แบบมีของไม่แน่นะครับแต่นี่ดูถ้าว่าจะไม่ได้ว่าไม่มีอะไรโอเคไปดูฝั่งนู้นครับกระโดดข้ามไปได้ยังขึ้นอย่างไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตอนนี้จะมี activate เดี๋ยว activate เดี๋ยวเผื่อมันบางทีมันล็อกคัตซีนตัดคัตซีนแล้ว แล้วเรามันยังแบบโดนโจมตีได้อยู่อะไรเงี้ยบางเกมเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยกันจัดการให้หมดโอเคหมดแล้วเหยียบตัวนี้ทำให้เรากลับง่ายๆหรืออาจจะตกแล้วลัดคิวขึ้นมาตรงนี้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปไต่ตรงนั้นต่อนะผมเดานะมันน่าจะเป็นขึ้นและลงตรงนั้นแต่ว่าทางขึ้นต่อน่าจะเป็นทางนี้ต่างหากอ๋อทางนี้ต่างหากโอ้สวยเว้ยสะท้อนได้ด้วยอ่ะฮึบนี่ไงได้ไหมอ๋อมันยังไม่ได้มาทางนี้เหรอมาทางนี้ก็ได้เหรอไม่ได้เว้ยเดี๋ยวไม่ได้วะเฮ้ยได้นี่โอ้เมื่อกี้ถ้าโดดไปถึงแล้วนะทันนะอ๋อผมพยายามลองกดโต้คลื่นดูเล่นๆไม่ได้นะครับเผื่อจะโต้วันนี้มันไม่ให้โต้ไง no serve ใช่ปะขึ้นมาดูดิโหยโคตรใหญ่อะแล้วไงอะนี่อันนี้อยู่เฉยผมว่าน่าจะทันรอบนี้อ่ะทันเลยโอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยดื้อเข้าไปงั้นผมก็น่าจะกระโดดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยน่าจะถึงแล้วก็ตรงจริงตรงนั้นน่าจะถึงนะแต่ว่าไม่แน่ใจเผื่อไว้ก่อนเอาชัวร์ๆก่อนเอาชัวร์ดีกว่าจริงๆแค่ก้อนเดียวคงไม่ต้องเอาหรอกมั้งนะยังไงอะเดี๋ยวนะตรงนี้มีประโยชน์อะไรเหรอหรือมันให้มาเหยียบตรงนี้อยู่แล้วอ๋อมันคนละทางกับที่ผมเห็นเหรอเฮ้ยเกือบไปแล้วอ๋ออันรอบนั้นมันอยู่ข้างล่างมันต้องมาตรงนี้ถูกแล้วครับเอาละมองต่อมันจะเวียนหัวนิดนึงตอนที่ผมมองรอบข้างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะมึนได้นะครับนี่คือแผ่นนี้คืออะไรอ่ะแผ่นนี้คือแผ่นเหยียบเฉยๆอ่ะตัวนี้จะล่างขึ้นบนแล้วลงไปส่วนแผ่นนี้ก็จะเป็นบนแล้วขึ้นไปอีกโอเคถึงแล้วแหละคุณผู้ชมถึงก็จัดการตัวมะม่วงก่อนเลยนี่มะม่วงก่อนเลยครับนี่แน่โถยนี่เลยจัดตัวมะม่วงก่อนเลยแล้วตอนนี้จะมีลิฟต์ให้ลัดคิวขึ้นมาได้ไปลุยต่อครับกระโดดได้เลยมั้งเฮ้ยแผ่นนี้มันพังนี่หว่าลืมฮึบทันนี่พังหมดเลยทุกอันพังหมดทุกอันอ่ะลงถึงเรียบร้อยครับเอาของพวกนี้ก่อนอย่าพึ่งเลยเอากล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันพลาดตกไปนะครับเอาล่ะอันนี้น่าจะได้เรลิกถ้ากล่องสีนี้จะได้เป็นเรลิก Equilibrium War นานมาแล้วมันมีสงครามเกิดขึ้นเป็นสงครามระหว่างความดีกับความชั่วเผ่าพันธุ์ทั้งหมดจากดินแดนทั้งหมดที่รู้จักได้รวมพลังกันพวกเขาทั้งหมดก่อสงครามต่อสู้กันเองเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งพวกเขาพ้นพบว่าพวกเขาไม่ได้สู้กันโดยลำพังไม่ได้มีแค่สองฝ่ายนะก็มีพลังชั่วร้ายที่ทรงพลังมาก began to spread เริ่มแพร่กระจายอยู่ตามเงามืดต่างๆพวกมันเป็นสัตว์ประหลาดอันน่ากลัวมากๆเขาเล่ากันว่าพวกมันเกิดขึ้นจากพวกพ่อมดแม่มดจอมเวทต่างๆที่พยายามจะไล่ล่าความเป็นอมตะโดยใช้เวทมนต์ของพวกเขาสงครามแห่งอีควิลิเบียมสงครามแห่งดุลยภาพเข้าสู่ความสมดุลใช่ไหมก็เกิดขึ้นระหว่างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดโดยต่อสู้กับศัตรูอันชั่วร้ายหลังเกิดสงครามไปหลายปีฝ่ายดีชนะแต่ว่าต้องแลกกับความเสียหายที่เยอะมากๆ เป็นสุดยอดเลยแย่ๆมากๆเลยนะครับหลายร้อยปีแห่งความสงบสุขได้อยู่ในแผ่นดินนี้แต่ว่าทุกคนก็รู้ดีว่าพวกจอมเวททั้งหลายแล้วก็อุดมการณ์ของพวกเขาเนี่ยคือยังอยู่อ่ะวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการว่ามันจะเกิดขึ้นอีกและไม่แน่ว่าในอนาคตในสงครามครั้งหน้าเนี่ยชัยชนะอาจจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นได้เอาล่ะก็นั่นแหละนะครับแล้วตรงนี้คือให้กระโดดเป็นรางวัลเราเหรอเป็นรางวัลให้กระโดดเล่นใช่ไหม Leap of Faith ไป ลงไปเลยโยไปครับผมว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับผู้ชมซึ่งเดี๋ยวอันนี้มีอะไรวันนี้น่าจะไม่ยากมากนะเหมือนเป็นป้ายคำใบ้เดิมนะทำไมเหรอโล่ก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นป้ายเดิมนี่ถ้าผมเอาป้ายนี้มาแล้วยืนบนป้ายได้ไหมอ่ะไม่ได้อาจจะต้องทำอย่างอื่นมาก่อนเพื่อมาทำตรงนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้แล้วทำอะไรได้แต่ก็นั่นแหละครับคิดว่าเกมนี้ก็ดู Open World แต่ดู Open World แล้วมันไม่ได้มีอะไรมากนักคือข้างนอกมันดูแบบมันดูเล็กอะแล้วแบบมันดูแผ่นดินกว้างเกินไปแล้วดูเล็กๆไงไม่รู้แต่ว่าผมไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นแค่ทิวทอเรียลข้างนอกก็ได้แล้วข้างในอาจจะมีอีกเยอะซึ่งมันก็คงต้องว่ากันตามนั้นนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเหมือนเป็นธงแข่งรถผมลองอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเป็นป้ายอย่างงี้มันเหมือนแข่งลองดูนะลองเซิร์ฟดูเล่นๆนะครับ Speed Trial แข่งกับเวลาเอาเซิร์ฟฟิ่งแข่งกับคนอื่นเขาผ่านตาม Green Magic Beam ไปเรื่อยๆก่อนที่เวลาจะหมดได้ลองดูไปเรื่อยๆนะครับอ๋อมันจะขยายเวลาไปเรื่อยๆครับถึงว่ามันจะมีจุดบูสต์ตามที่ต่างๆทำลายทำเวลาสถิติกันไปเร็วมากเลยสปีดเลเวอร์บึ้งโอเคยังไปได้อยู่ครับยังคงจะคุมทางได้อยู่ครับไปด้วยความรวดเร็วครับเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโถ่ไหนต่ออ่ะอันนู้น4 3 2 1หูยังทันอยู่4 3 2 1ไม่ทันแล้วแหละreach the goal fail restart ได้ครับ restart ครับตกน้ำก็ตายเลยเหรอตรงเนี้ยอันนี้ต้องนับว่าเป็นแพ้ไหมอ่ะมันแค่ trial mini game คงไม่นับว่าเป็นเกม over นะเล่นเฉยๆก่อนขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมพลาดไงผมไม่รู้ว่าต้องไปไหนต่อโอเคเอาใหม่อีกรอบหนึ่งมันต้องไปเรื่อยๆเลยอย่าสูญเสียโมเมนตัมเลยควรจะเก็บให้ครบทุกอันแล้วก็ต้องรู้ว่าอันต่อไปเป็นอะไรจริงๆมันน่าจะบอกหน่อยนะว่าเขียวอันต่อไปคือตรงไหนมันจะได้แบบลุยเลยนะครับฮึบนะค่อยๆไปนะครับอ๋ออาจจะนี่ไงแล้วทางนี้โอ้ยผมว่าผมไปเริ่มใหม่ดีกว่าพลาดเองไม่ได้พลาดแบบตายแต่เป็นรีสตาร์ทมินิเกมนะครับโอเคลองดิความรู้สึกของเกมนี้นะผมรู้สึกว่ามันดูสนุกดีระบบเกมมันดูมีพื้นฐานของการสอนการออกแบบดีไซน์เกมที่เหมือนกับที่ควรจะเป็นนะครับรู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมาดีแต่อาจจะมีบางจุดที่หงุดหงิดอย่างเช่นแบบเสียงที่มันบาลานซ์ไม่เท่ากันหรือเมนูที่มันปรับไม่ได้มันต้องออกไปปรับใหม่ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดมองตรงนั้นก็มันเป็นส่วนนิดเดียวมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นยังไงนะเป็นเฉพาะบ่อตรงนี้ที่มันแย่เฮ้ยผ่านไปอันนึงข้ามไปอันนึงน่าจะยังได้อยู่ครับอันนู้นเลยเหรออุ้ยไกลว่ะต้องบูสต์ตรงนี้หน่อยนึง6 5 4มันเริ่มควบคุมยากครับพอมันไกลมันเริ่มยากยังไงต่ออันไหนต่ออันนู้น7 6 5 4เร็วๆเหอะ เอาค้างเลยเอาเฮ้ยผมกดรีสตาร์ทไปแล้วนะรีทรายไปแล้วแล้วทำไมเป็นอย่างนี้วะเพิ่มข้อตำหนิอีกอันหนึ่งก็ได้นะ มันน่าจะไอตอนที่เล่นมันน่าจะรีสตาร์ทได้เองนะแล้วก็ค้างคุณผู้ชมครับจบแล้วแหละนะค้างไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคงต้องปิดละก็ตามนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ชั่วโมงนี้พี่ขอสวัสดีครับ